แบบประทะคารมกันออกมาภาคเดียวเสียของมากคุณสวัสดีครับผมสวัสดียินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่นังๆ Channel นะครับวันนี้รีบเคลียร์งานเลยรีบเคลียร์งานมาคุยกับทุกๆคนถึงตัวอย่างล่าสุดของ Venom Let The Be Carnage อันนี้เป็นตัวอย่างที่2แล้วอย่างที่เคยพูดกันครับตัวอย่างแรกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป้าหมายในการโปรโมทก็คือน้ำจิ้มตัวให้เห็นก่อนว่าสีสันของหนังจะเป็นยังไงท่วงท่าลีลาจะเป็นอย่างไรส่วนตัวอย่างที่2ส่วนใหญ่แล้วนะเขาก็จะเปิดเผยเนื้อหาเพิ่มขึ้นมานะครับผมแล้วแต่ว่าจะเปิดเผยมากน้อยแค่ไหนถ้าใครดูมาแล้วเนี่ยตัวอย่าง Venom Let There Be Carnage ก็จะเห็นว่าตัวครีตัสคาซาดีเนี่ยเป็นคนเลือกเอ็ดดี้บร็อกให้เข้ามาสัมภาษณ์เขาและพูดคุยกับเขาในคุกแต่ผมสงสัยทำไมครีตัสคาซาดีถึงเลือกเอ็ดดี้บร็อกในตัวอย่างนี้มันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่ตัวครีตัสคาซาดีที่รับบทโดยวูดดี้แฮร์ริสันนะครับเขาจะเหมือนอยู่ในโบสถ์ซึ่งไอ้ฉากเนี่ยผมเดานะเพราะว่ามันใส่ชุดเดียวกันแล้วก็บรรยากาศคล้ายกันกับตอนที่ตัววีนอมนะครับเห็นคาร์เนจแล้วก็บู๊ดเข้าไปนั่นน่ะในโบสถ์นั่นนะครับเหมือนจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันมันจะเป็นซีนที่ครีตัสคาซาดีนั่งลงแล้วบอกว่าฉันไม่ใช่คนบ้าแต่ฉันเป็นคนที่เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นแล้วมองลูกของแอนนี่เวงอยู่ทำให้ผมเกิดการตั้งคำถามว่าหรือแอนนี่เวงหรืออดีตภรรยาของเอ็ดดี้บร็อกเนี่ยจะเป็นทนายความที่ว่าความนะครับจนทำให้ครีตัสคาซาดีเข้าคุกไปถ้ามันเป็นเพราะเหตุนี้เนี่ยมันก็ฟังดูขึ้นนะที่ตัวครีตัสคาซาดีออกมาจากคุกก็คนนี้คนแรกที่กูอยากจะไปฆ่ามันมันก็เชื่อมโยงและผูกมัดทำให้เอ็ดดี้บร็อกมาเกี่ยวข้องกับเหยื่อคนแรกนี้ของครีตัสคาซาดีและมันก็จะทำให้เอ็ดดี้บร็อกรู้สึกผิดไปด้วยที่เฮ้ยเฮียมันเป็นเพราะกูเว้ยที่ทำให้ครีตัสคาซาดีมีซิมไบโอตอยู่ในตัวเกิดเป็นคาร์เนจขึ้นมามันเป็นเพราะกูเว้ยต้นกำเนิดมันมาจากกูมันก็เป็นเหตุผลที่ดูแข็งแรงพอสมควรนะที่จะทำใหตอนท้ายช่วงท้ายของตัวอย่างนะครับถ้ามึงออกมาสู้กับคาร์เนจเดี๋ยวกูจะให้กินใครก็ได้กินมึงกินไปเลยมึงออกมาสู้ก่อนมึงออกมาสู้ก่อนหลังจากสู้เสร็จมึงจะกินใครยังไงก็ได้มึงเอาเลยมันก็ฟังดูขึ้นนะครับผมที่จะเอาไอ้กฎห้ามกินคนเนี่ยมาแลกกับชีวิตของอดีตภรรยาของตัวเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสถานการณ์มันบีบบังคับให้เอ็ดดี้บร็อกต้องบือข้อตกลงเก่าแล้วสร้างข้อตกลงใหม่เพื่อให้เวนอมแบบโอเคสัญญาแล้วนะเราสู้กันในตอนหลังเพราะฉะนั้นนะถ้ามันเป็นเซตอัพแบบนี้นั่นหมายถึงเรื่องราวของเวนอมที่จะพัวพันกับคาร์เนจครั้งนี้เนี่ยมันก็มีความต่างจากคอมิกมากอยู่พอสมควรไอ้ความต่างจากคอมิกก็ไม่เกี่ยงหรอกแต่มันมีความแบบไอ้ย่าผมกลัวจืดกว่าภาคที่แล้วผมกลัวจืดกว่าภาคหนึ่งมากเลยเพราะว่าถ้ามันเป็นเซตอัพแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่ต่างอะไรจากการที่เอ็ดดี้บร็อกทำข่าวเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องเว้ยอยู่มาวันหนึ่งอ้าวไอ้เหี้ยอดีตภรรยากูดันเสือกพัวพันกับฆาตกรต่อเนื่องที่กูกำลังทำข่าวอยู่พอดีอุ้ยมันช่างประจวบเหมาะจ้อเหมาะจอกสุดท้ายคนที่ทำให้ครีตัสคาซาดีแม่งฮึกเหิมได้ขนาดนั้นมีพลังได้ขนาดนั้นก็กูนี่แหละแล้วสุดท้ายกูก็ต้องแลกชีวิตคนบริสุทธิ์กับชีวิตคนที่กูรักมันแบบเนี่ยพอฟังเซตอัพตรงนี้แล้วผมเสียวชิบหายเพราะฉะนั้นไล่ดีกว่ามาไล่ทีละช็อตซีแรกเป็นหลังของเอ็ดดี้บร็อกแน่ๆนะครับที่ค่อมอยู่บนมอเตอร์ไซค์ดูคติด้วยซีนที่ทุกคนเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยคือการไทยอินขอแวะถึงเรื่องไทยอินเลยมีคนดูหลายๆคนนะครับผมที่ผกเถียงกันเรื่องนี้ว่าเฮ้ยอันนี้ไทยอินไม่ไทยอินอันนั้นไทยอินอันไหนคือต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้ามันเป็นสเกลของงานไม่ใหญ่เหมือนอย่างอยู่ในรายการโทรทัศน์บ้านเราเนี่ยเรายังสามารถที่จะลังเลได้ว่าอันไหนคือไทยอินไม่ไทยอินแต่ถ้าเป็นผลงานสเกลใหญ่อย่างภาพยนตร์ทางฝั่งฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเห็นโลโก้แบรนด์ชัดเจนคือไทยอินหมดครับเพราะ
ทุกครั้งที่เห็นโลโก้แบรนด์นั่นคือเป็นพื้นที่โฆษณาถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจกันง่ายที่สุดคุณลองนึกถึงป้ายโฆษณาใบใหญ่ๆบนข้างถนนริมถนนหรือในตัวเมืองที่เราเห็นโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นทุกวินาทีทุกการมองเห็นแบรนด์โลโก้แบรนด์นะครับต้องพูดว่าโลโก้แบรนด์นะมันคือการไทยอินทั้งหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับหนึ่งในสปอนเซอร์ของVenom และ Debbie Canade ครั้งนี้ก็คือ Ducati อย่างนี้ดีกว่าใครเป็นเด็กฟิล์มก็ลองเดากันเล่นลองไปดูว่าจะเห็น Ducati สักกี่ช็อตถ้าเห็นอีกสักช็อต2ช็อตอาจจะจ่ายหนักเรื่องโฆษณาพวกนี้บางทีก็แบบว่ามองให้เป็นเรื่องสนุกได้นะไปดูกันเล่นๆว่าเฮ้ยแม่งเห็นกี่ครั้งถ้าเห็น 2-3 ครั้งจ่ายหนักแน่นอนอะไรเงี้ยก็ลองไปดูลองไปดูแต่ผมว่าแม่งเห็นโลโก้ชัดขนาดนี้ไอ้เหี้ยแม่งแบบจ่ายหนักแน่นอนอ่ะเพราะมึงได้เห็นจะเลยนะนี่คือแบบว่าทอมฮาร์ดี้คล่อมอยู่แล้วแม่งเห็นผ่านข้อมือทอมฮาร์ดี้อย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นจ่ายหนักแน่นอนแล้วก็เป็นเสียงของเวนอมนะบอกว่าเอ็ดดี้เราควรออกไปขย่ำคนเลวกันได้แล้วนะครับพร้อมกับเห็นภาพเวนอมยืนอยู่บนยอดตึกแล้วมองช็อตนี้ทำให้รู้สึกเหมือนเห็นสไปเดอร์แมนนะแบบว่าเอ้ยเป็นคนที่คอยเฝ้ามองตรวจตาดูความเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกกันนะว่าตัวเอ็ดดี้บล็อกกับเวนอมเนี่ยเขาตกลงกันไว้ว่าจะไม่กินคนจะไม่ออกไปกินคนเพื่อนเพื่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นช็อตนี้นะครับเป็นช็อตที่เวนอมนั่งอยู่บนยอดตึกและอีกหนึ่งอย่างที่เราได้เห็นก็คือการที่เอ็ดดี้บล็อกมี mindset ว่าจะไม่ให้เวนอมไปกินคนเพื่อนเนี่ยมันทำให้เวนอมนะครับมีความต้องพูดในกระด้างกระเดื่องมีความกระด้างกระเดื่องและมีการถมถุยกันเวนอมก็จะถมถุยว่าโอ้โหมึง the loser มึงมันไอ้ขี้แพ้ไอ้กระจอกไอ้เหี้ยแล้วก็ในภาพนี้ถ้าพูดว่าขนาดของภาพบางคนก็จะเรียก full shotบางคนก็เรียก LS ก็ชื่อมาจาก long shot แล้วก็ต่อด้วย extreme long shot ก็คือกว้างมากๆส่วนใหญ่ช็อตพวกนี้มันจะเอาไว้เปิดเรื่องซึ่งไอช็อตแบบนี้นะครับที่เรามองกันอยู่เนี่ยเป็นช็อตเปิดเรื่องแน่นอนสาเหตุที่หนังส่วนใหญ่สังเกตดีใช้ long shot หรือ full shot หรือ extreme long shot เห็นบรรยากาศเปิดเรื่องเพราะจุดเริ่มต้นของการเล่าเรื่องทุกคนก็ต้องบอกกันก่อนว่าที่นี่คือที่ไหนถูกไหมครับเพราะฉะนั้น Extreme Long Shot ก็มักจะถูกใช้ในภาพยนตร์พูดว่าแทบจะทุกเรื่องอะยิ่งถ้าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่หนังแอคชั่นเนี่ยโอ้แทบจะทุกเรื่องต้องเปิดด้วย Extreme Long Shot ก่อนช็อตโดรนก็ดีบางทีก็จะเป็นเขาเรียกเคลนนะเคลนคือเป็นแขนยาวๆแล้วก็จากหลังคาบ้านแล้วก็ลงมาถนนเห็นก่อนว่านี่เมืองอะไรที่นี่ที่ไหนบรรยากาศเป็นอย่างไรก็มันก็คือช็อตเปิดเรื่องนั่นแหละนะครับแล้วก็นี่เป็นช็อตที่มีอยู่ในตัวอย่างอันแรกด้วยนะที่เป็นเวนอมนะครับจับน่าจะเป็นโจรโจรริมถนนโจรวิ่งราวโจรตอกต่อยคือซีนพวกนี้น่าจะเป็นช่วงเริ่มของหนังที่อาจจะได้เห็นกันก่อนนะว่าเอ็ดดี้บล็อกก็ไม่ได้ห้ามเวนอมกินซะทุกคนเลยจะกินใครสักคนก็ต้องตกลงกันก่อนว่าเอ้ยคนนี้เขาเลวจริงไหมเขาสมควรตายหรือเปล่าอ่ะโอเคอันนี้คือโจรเว้ยมันเฮี้ยจริงเวนอมจัดการแม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแม่งเรื่องทะเลาะกันระหว่างเวนอมกับเอ็ดดี้บล็อกเนี่ยตอนภาคแรกอ่ะมันขายดีมากไอ้ประเด็นเนี้ยทุกคนชอบมากเพราะฉะนั้นโซนี่แม่งขยี้แน่นอนนะผมว่าโซนี่สั่งคู่กับขยี้แน่นอนเรื่องเนี้ยเพราะมันขายได้ไง แล้วก็ที่หาที่สุดเนี่ยช็อตเนี้ยมันเป็นช็อตที่ต่อเนื่องกับช็อตเมื่อกี้นะตัวเวนอมจับคนขึ้นมาเข้าใส่ปากแล้วตัวช่างตัดเขาก็คัตติ้งให้เห็นยางแล้วเวนอมกัดยางซึ่งไอ้ยางเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่เอ็ดดี้บล็อกห้ามเวนอมกินคนนั่นแหละผมว่าไอ้ล้อยางเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เวนอมถ้ามึงหิวหรือมึงคันฟันนะมึงกัดยางเล่นไปก่อน อารมณ์เหมือนแมวอ่ะล่อแมวไม่ให้ข่วนโซฟาใช่ไหมก็ต้องหาที่ฝนเล็บแมวอ่ะเพื่อที่มันจะได้มาฝนตรงนี้ไม่ไปฝนโซฟาหรือฝนขาโต๊ะเนี่ยอารมณ์เดียวกันเลยทาสแมวจะถูกใจไหมทาสแมวจะถูกใจสิ่งนี้หรือเปล่าแล้วก็เปิดตัวด้วยภาพกว้างของเลเวนคอฟนะครับผมพร้อมคำพูด
ที่เอ็ดดี้บล็อกพูดกับเวนอมว่านายต้องควบคุมความห้าวของนายไม่งั้นเราถูกลากไปขังที่เอเลฟิตวันแน่นอนซึ่งในประโยคนี้เขาพูดพร้อมขึ้นภาพที่เลเวนคอฟเลยซึ่งรายละเอียดของเลเวนคอฟเนี่ยผมพูดไปในคลิปถ้าจำไม่ผิดก็ตัวอย่างเวนอมกันแรกนั่นแหละสรุปคร่าวๆก็คือมันเป็นสถานที่กักขังซูเปอร์วิลเลียนโดยเฉพาะซูเปอร์วิลเลียนของสไปเดอร์แมนถ้าสไปเดอร์แมนเข้าไปในเลเวนคอฟก็คือแม่งอ้วนหนักซึ่งคีตัสคาสตี้ก็อยู่ในนี้แหละครับแล้วก็เป็นช็อตนี้นะครับเป็นช็อตเดียวกับในตัวอย่างที่1เลยนะที่เราจะเห็นทริคนะครับผมมีพลังขึ้นเสียงนะมีแฟนๆหลายๆคนก็ช่วยคอมเมนต์นะครับแก้ไขข้อมูลให้ผมที่พูดผิดไปในตัวอย่างแรกนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมอ่ะทริคเป็นตัวละครที่มีพลังขึ้นเสียงนะครับเราจะได้เห็นช็อตนี้เป็นช็อตเดียวกับช็อตตัวอย่างที่1เลยแล้วก็นี้ก็ตัดนะครับจากคุกแล้วก็ตัดกลับมาเพราะว่าไอ้ช็อตเมื่อกี้มันเป็นช็อตที่เอามาเสริมความหมายของตัวชุดคำพูดของเอ็ดดี้บล็อกที่พูดว่าถ้ามึงไม่ควบคุมความห้าวของตัวเองอะพวกเราอ่ะจะถูกจับไปขังที่ L51ในเมื่อตัวละครพูดอย่างนี้ตัวช่างอัดต่อเขาก็ตัดให้เห็นเลเวนคอฟสถานที่ที่เหมือนเป็นคุกขังซูเปอร์วิลเลียนนะครับผมอันนี้จริงๆเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เบสิกพื้นฐานของช่างตัดทุกคนที่คนจะต้องรู้นะครับผมก็คือตัวละครหรือพิธีกรพูดถึงอะไรก็ให้เห็นอันนั้นนี่พื้นฐานมากๆเลยไม่ต้องไปนึกถึง L cut J cut อะไรไม่ต้องไปนึกถึงเทคนิคอะไรต่างๆเอาแค่พูดอะไรแล้วเสิร์ฟภาพให้ตรงคำพูดอะไรเห็นอย่างนั้นเอาแค่นั้นก่อนอันนี้ก็เป็นช็อตที่เขาก็ตัดกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็ต่อมาเขาก็กลับมาที่ห้องของเอ็ดดี้บล็อกนะครับผมก็ให้เห็น Rule not eating people ก็คือเป็นกฎของเอ็ดดี้บล็อกกับเวนอมนะที่ห้ามกินคนพร้อมกับคำพูดของเอ็ดดี้บล็อกว่านายอยู่ในตัวของฉันก็ต้องเชื่อกดชั้นนี่แล้วก็มีเป็นมุกตลกอย่างที่บอกหนังซูเปอร์ฮีโร่บล็อกบัสเตอร์อ่ะส่วนใหญ่หนังบล็อกบัสเตอร์ที่ได้รับความนิยมก็จะเป็นแอคชั่นนะหรือไม่ก็แฟนตาซีแต่ไม่ว่าจะเป็นแนวอะไรยุคนี้ต้องมีคอมเมดี้พ่วงคอมเมดี้ไปเสิร์ฟอยู่กับแอคชั่นเสิร์ฟอยู่กับแฟนตาซีหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งทุกคนแม่งแบบชอบชื่นชอบเวโนมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเวโนมเป็นหนังแอคชั่นอีกเรื่องนึงที่เปื้อนคอมเมดี้เยอะมากแล้วจากบุคลิกที่เขาหยอดมาเนี่ยแบบออกมาทำร้ายเวโนมออกมาทำร้ายดิบ็อกปุ๊กแล้วก็อุ๊ยไม่รู้อะไรเข้าสิงชั้นอุ๊ยทำร้ายนายไปโดยไม่รู้ตัวเลยเนี่ย หยอดตลกหนักแน่ๆอันนี้กลัวอีกแล้วอย่าหาว่าเอาจริงอย่าหาว่ากูเรื่องมากเลยไอ้เหี้ยส่วนตัวคือเวลาผมรอดูหนังเรื่องไหนเนี่ยมันก็จะเกิดความคาดหวังแล้วพอมันเกิดความคาดหวังเราก็จะกลัวว่าเอ๊อย่างเวนอมครั้งนี้และดิมีคะแนนเนี่ยเราเห็นเชื้อของคอมเมดี้เห็นเชื้อของตลกเยอะมากแล้วถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยมันจะแบบเลอะเทอะหรือเปล่าเออกลัวใช่ไหมกลัวเลอะเทอะนะบวกกับแบบโอ้ยคาเนตต้องการจะไปฆ่าอดีตภรรยาที่ฉันรักแล้วสุดท้ายฉันก็จะต้องแลกชีวิตคนบริสุทธิ์กับชีวิตคนที่ฉันรักโอ้ยทนทุกข์ระทมทุกข์ซะเหลือเกินโอ้คือไม่ใช่อะไรหรอกกลัวว่าคาเนตอยู่ในเนี่ยอยู่ในเวนอมภาค2และดีบีคาเนตเนี่ยกลัวดูไม่โหดไม่ดิบเท่านั้นเองกลัวดูไม่โหดอยากให้โหดๆอ่ะอยากให้โหดๆเท่าในคอมิกนี่หิโหดๆนี่เหี้ยเลยตอนต่อมาก็จะได้เห็นภาพกว้างนะครับเปิดตัวคุกที่ขังคีตัสคาสตี้อยู่พร้อมกับบทพูดของคีตัสคาสตี้ที่พูดกับเอ็ดดี้บล็อกบอกว่าเอ็ดดี้บล็อกฉันจะเล่าเรื่องราวของฉันให้แกเขียนแล้วก็เป็นภาพเอ็ดดี้บล็อกในคุกสถานที่เกิดเหตุและโต๊ะทำงานของเอ็ดดี้บล็อกตัวเอ็ดดี้บล็อกคือคนที่เขียนข่าวเกี่ยวกับตัวคีตัสคาสตี้พร้อมกับคดีฆาตกรรมของเขาอะไรอย่างนั้นนะครับที่น่าสนใจคือตรงนี้ตัวเอ็ดดี้บล็อกถามคีตัสคาสตี้ว่าทำไมถึงเลือกเขาคีตัสคาสตี้ก็บอกว่าสิ่งไหนที่เป็นของฉันก็เป็นของแกสิ่งไหนที่เป็นของแกมันก็เป็นของฉันเหมือนกันตัวคีตัสคาสตี้ก็กระโดดเข้ามากัดมือนะครับพร้อมบอกว่าฉันเคยลิ้มรสเลือดมาก่อนแต่นี่ต้องไม่ใช่แน่ๆคือประโยคคำพูดเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันมีความหมายมากนะการที่คีตัสคาสตี้พูดว่าแบบเนี้ยไม่ใช่แน่ๆไม่รู้ว่าพูดเพื่อยั่วยุหรือพูดด้วย
mindset ที่ต้องการอะไรเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์กันทื่อๆตรงนี้เลยคือเขาพูดเหมือนกับว่าเขาไม่รู้จักซิมไบโอตเหมือนกับว่าเขายังไม่รู้จักว่าซิมไบโอตคืออะไรแต่มันจะสวนทางกับคีตัสสตดี้พูดก่อนหน้านี้ในตัวอย่างนะก็คือบอกว่าสิ่งที่เป็นของฉันก็เป็นของนายสิ่งที่นายมีก็เป็นของฉันเหมือนกันอะไรอย่างนั้นน่ะไอ้ประโยคนั้นน่ะมันพูดเหมือนกับว่าตัวคีตัสสตดี้มีซิมไบโอตอยู่ในตัวแล้วแต่ตอนที่กัดแล้วชิมเลือดอ่ะพูดเหมือนกับว่ายังไม่รู้จักซิมไบโอตดีตอนนี้ข้อมูลเท่าที่ผมมีนะสามารถสันนิษฐานได้ประมาณว่าตอนที่กระโดดกัดมือเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเริ่มเรื่องก็อาจจะเป็นสาเหตุให้ซิมไบโอตเข้าไปในร่างของคีตัสคาซาดีหลังจากนั้นเนี่ยเอ็ดดี้บล็อกเจอกับตัวคีตัสคาซาดีเนี่ยก็เหมือนพูดประมาณว่าสิ่งที่อยู่ในตัวนายก็อยู่ในตัวฉันสิ่งที่อยู่ในตัวฉันก็อยู่ในตัวนายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไทม์ไลน์น่าจะเป็นอย่างนี้นะถ้าจากข้อมูลที่เขานำเสนอมาเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยการที่ซิมไบโอตคาร์เนตเข้าไปอยู่ในตัวคีตัสคาซาดีแล้วก็อารวาสขนาดนี้เนี่ยส่งผลต่อความรู้สึกของเอ็ดดี้บล็อกแน่นอนเพราะคีตัสคาซาดีหมายหัวแอนนี่เววิ่งไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องไปติดตามอีกทีนะครับว่าเขาจะผูกเรื่องให้มันไปทางไหนแต่น่าจะเป็นเรื่องอย่างนี้แหละนะไม่เกินความคาดหมายแหละแบบว่าเรื่องรักๆใครๆเมียเก่ากูมึงกำลังจะโดนฆ่าตายเว้ยเฮียเป็นกูต้องไปช่วยไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมันน่าจะเป็นเรื่องนั้นแหละนี่เห็นนะไม่ได้เห็นดูคาติช็อตเดียวนะช่วงเริ่มตัวอย่างเนี่ยเห็นดูคาติในซีนไหนแล้วก็มาเห็นอีกทีในเดย์ซีนด้วยกูว่าเห็นมากกว่านี้ไม่ได้แค่ช็อต2ช็อตอย่างนี้แน่เห็นมากกว่านี้เยอะซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรนะที่หนังแอคชั่นจะมีสปอนเซอร์ใหญ่ๆเป็นรถภาคนี้ก็นี่แหละครับหนึ่งในผู้สนับสนุนหรือหนึ่งในสปอนเซอร์ก็น่าจะเป็นดูคาติเฮ้แล้วก็ตอนเนี้ยก็โดนเขาเรียกอะไรครับเริ่มเปิดเผยตัวสังเกตว่าการเปิดเผยตัวในช็อตเนี้ยน่าจะเป็นการออกมาของคาร์เนตครั้งแรกขอพูดว่าครั้งแรกๆไว้ก่อนละกันเพราะว่าไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีแบบตอนหลับวุบวับแป๊บหนึ่งหรืออยู่ดีมือแม่งแบบเปลี่ยนแบบปุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะมีอย่างนั้นหรือเปล่าแต่อันนี้น่าจะเป็นการเปิดเผยตัวของคาร์เนตแบบจริงจังก่อนที่จะแหกคุกผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการเปิดเผยตัวในคุกเนี่ยของคาร์เนตนะน่าจะเป็นการที่คริตัสคาซาดีเนี่ยยังไม่ได้คุ้นชินมากมายเท่าไหร่เวลาเปลี่ยนเป็นคาร์เนตมันเลยแบบมีอาการทุรนทุรายนิดหน่อยนะซึ่งมันต่างจากไอ้นี่เลยซีนไฟซึ่งน่าจะเป็นซีนแบบซีนไฟสุดท้ายอ่ะที่เป็นตัวคริตัสคาซาดียืนอยู่ในโบสถ์แล้วก็แบบฉันไม่ใช่คนบ้านะฉันแค่คนที่อาฆาตแค้นแล้วก็แปลงร่างบึ๊ดตอนนั้นคือแม่งนิ่งมากนะไม่มีการแบบว่าทุรนทุรายหรือดิ้นพลาดอะไรให้เห็นเนี่ยตอนเนี้ยเห็นป่ะแม่งแบบคือง่ายมากอ่ะเปลี่ยนเนี่ยอู้วัดวูดวัดง่ายคล่องแล้วน้องแปลงร่างคล่องแล้วแล้วก็ได้เห็นซีนเนี่ยซีนนี้อย่างเท่คือตัวคาร์เนตมีโฮสต์เป็นคีตัสคาซาดีที่อยู่ข้างในก็จริงแต่ว่าเขาสามารถแหวกแบบแหวกตรงกลางหลบลูกกระสุนวับ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 ได้ด้วยยี่แม่งเท่สัสแล้วซีนเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นพูดจั่วกว้างๆไว้ก่อนละกันเป็นซีนเปิดตัวคาร์เนตซีนแรกที่เราจะได้เห็นลีลาการฟาดฟันและการเข็นฆ่าผู้คนของคาร์เนตอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งมันก็เป็นซีนที่แหกคุกแหละเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยไม่น่าจะให้เวลาคีตัสคาซาดีอยู่ในคุกนานมากหนังเขาน่าจะอยากจะเปิดด้วยคีตัสคาซาดีอยู่ในคุกแต่เล่าเรื่องจริงๆเนี่ยก็เป็นการออกมาอารวาสของคีตัสคาซาดีที่อยู่นอกคุกแล้วแหละผมคิดว่าอย่างนั้นก่อนนะก็ต้องไปรอเดาดูอีกทีนึงแต่ถ้าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นเรื่องของเวนอมกุ๊กกิ๊กคีตัสคาซาดีแม่งก็อยู่ในคุกแล้วออกมาช่วงท้ายเรื่องออกมาปั๊บแล้วอารวาสนิดนึงแล้วบอสไฟเลยถ้าเป็นอย่างนั้นผมว่ามันจะจืดไปหน่อยนะกลัวใช่ไหมจริงๆตอนนี้แม่งกลัวว่าเขาจะไปขยี้โมเมนต์กุ๊กกิ๊กระหว่างเวนอมกับเอ็ดดี้บล็อก
มากเกินซึ่งเอาจริงๆจั่วว่าเล่นได้มีคาเนตกูอยากเห็นคาเนตด้วยจริงๆแล้วอ่ะภาคนี้ลองทุกคนลองคอมเมนต์ดิว่าคุณอยากเห็นโมเมนต์กุ๊กกิ๊กของเวนอมมากกว่าหรืออยากเห็นความบ้าคลั่งของคาเนตอยากเห็นอันไหนมากกว่ากันส่วนตัวผมอ่ะอยากเห็นความบ้าคลั่งของคาเนตเว้ยไอตัวกุ๊กกิ๊กของเวนอมก็มีไว้ก็ได้เราก็บันเทิงดีแต่ถ้ามันมีมากเกินไปจนทำให้แอร์ไทม์ของคาเนตอ่ะมันเหลือน้อยมากๆไอ้เหี้ยผมว่าแม่งมันจะไม่เวิร์กเอานะแล้วก็อันนี้เป็นซีนนะครับที่คาเนตฆ่าผู้คุมนะน่าจะเป็นเรดอาร์เนาะน่าเสียดายใช่ไหมยิ่งเป็นคาเนตด้วยแล้วเนี่ยเหมาะชิบหายเลยกับเรดอาร์แม่งยิงแล้วก็เป็นซีนที่บอกนะครับว่าตัวคริสคาซาดี้พูดว่าฉันไม่ใช่คนบ้าฉันเป็นแค่คนที่อาฆาตแค้นตัดสลับมารูปของแอนนี่เวงนะครับก็ต้องบอกว่าผมสงสัยไว้ก่อนว่าแอนนี่เวงเนี่ยน่าจะเป็นคนายที่ว่าคดีจนทำให้ตัวคีตัสคาซาดี้เข้าไปอยู่ในคุกคีตัสคาซาดี้ออกมาสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือล้างแค้นซึ่งจริงๆจำได้ว่าในคอมิกถ้าจำไม่ผิดนะออกมาจากคุกปั๊บแล้วเขาใช้วิธีฆ่าเหยื่อคนแรกโดยการจิ้มจากสมุดหน้าเหลืองถ้าจำไม่ผิดอ่ะแต่ว่าภาคนี้ไม่น่าจะได้ให้เหตุผลแบบนั้นน่าจะเป็นเนี่ยนะครับออกมาล้างแค้นก่อนอื่นเลยล้างแค้นก่อนทำอย่างอื่นกูล้างแค้นก่อนอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เป็นซีนนะครับต่อสู้กลายเป็นตอนนี้อยากเห็นซีนอารวาสของคาเนตมากกว่าเวนอมเลยผมอยากเห็นมากกว่าเวนอมเลยเนี่ยตัวคาเนตออกมาแล้วก็เวนอมเห็นคาเนตก็หดเข้าไปในเอ็ดดี้บล็อกเลยโดยที่ตัวเวนอมเขาก็เรียกคาเนตว่า The Red One นะครับผมแล้วก็ตัวเอ็ดดี้บล็อกก็ตกลงกับเวนอมใหม่ว่าเฮ้ยมึงออกมาสู้ได้แล้วถ้ามึงออกมาสู้เนี่ยเดี๋ยวกูให้กินคนเลยไม่มึงจะกินใครก็ได้เลยพอเอ็ดดี้บล็อกกับเวนอมสร้างข้อตกลงใหม่แบบนี้แล้วปั๊บเวนอมก็หวานเลยกูเหมือนปลดล็อกก่อนหน้านี้เหมือนแบบยังเวลไม่เยอะไงยังไม่ปลดล็อกกินคนทีไอ้จะปลดล็อกกินคนใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวกูจัดการแล้วก็เป็นซีนบอสไฟท์นะครับผมเอาจริงๆซีนบอสไฟท์ระหว่างเวนอมกับคาเนตไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะผมเห็นตัวอย่างเนี้ยแล้วผมไม่รู้สึกว่าคาดหวังหรือรอคอยที่จะเห็นมันเลยผมแค่รู้สึกว่าผมอยากเห็นคาเนตอารวาสเยอะๆตอนเนี้ยผมอยากเห็นอย่างนั้นเลยคาเนตสู้กับเวนอมยังไงตอนนี้ผมรู้สึกไม่แคร์เลยผมรู้สึกว่าคาเนตออกมาอารวาสออกมาฟาดฟันนี่อ่ะผมอยากเห็นตรงนี้ไม่อยากเห็นมากเลยแล้วก็มีช็อตนี้เป็นช็อตที่เราจะเห็นระเบิดอยู่ข้างหลังแล้วมีคาเนตแน่นอนนะครับยืนอยู่ข้างหน้าซึ่งอันเนี้ยผมสงสัยไอ้ระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะ1คาเนตอารวาสนะอารวาสปั๊บแล้วก็มีเกิดระเบิดตุ้มตามข้างหลังแล้วเหมือนกับพออารวาสปั๊บแล้วก็โพสต์หนึ่งทีหรือ2ระเบิดอันนี้เกิดจากการที่คาเนตสู้กับเวนอมแล้วก็สู้เวนอมล่อคาเนตไปตรงระเบิดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเผาคาเนตแต่เอาจริงแอบเชียร์นะให้คาเนตยังไม่ตายในภาคนี้แอบเชียร์ให้อย่างนั้นเพราะผมมีความรู้สึกว่าตัวละครคาเนตอ่ะยังใช้ได้อีกออกมาภาคเดียวเสียของมากคุณแล้วก็เห็นจังหวะที่อันนี้เป็นเลเวนครอฟนะครับถูกเผาก็คือตัวคีรัสคาซาดี้กับทริกออกมาได้นะครับแต่ตอนนี้เราไม่รู้เลยนะว่าทริกเนี่ยเขาจะมายืนอยู่ในโพสิชันไหนของเรื่องแบบออกมาช่วยคาเนตแบบในคอมิกไหมอยู่ฝั่งเดียวคาเนตไหมหรืออย่างไรหรืออะไรอย่างเงี้ยข้อมูลเกี่ยวกับทริกน้อยมากในนี้ก็จะเป็นคีตัสคาซาดี้เต้นๆนะไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงพักเที่ยงหรืออะไรหรือเปล่าแล้วก็ช็อตต่อมาเป็นทริกนะครับที่กรีดแล้วรถแตกเลยแต่สังเกตเห็นอะไรที่อยู่หน้ารถไหมหน้ารถอ่ะมันจะมีคล้ายๆแขนของตัวคาเนตอยู่ด้วยอันนี้เราก็ต้องไปรอดูอีกทีว่าทริกเนี่ยกรีดเพราะอะไรแต่ที่แน่ๆอีกจุดนึงที่ให้สังเกตเลยนะคือช็อตนี้ลองมองดูภาพนี้ดีๆเราจะเห็นออปตัสแว่นกองแสงที่จะช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าที่ออกมาจากแววตาของทริกใครที่กำลังมองหาแว่นกองแสงดีๆให้ออปตัสดูแลคุณสิจ๊ะอย่าลืมนะครับโค้ดเวิร์ลมูฟวี่ลด100บาทไปเลยอันนี้ก็เป็นแววตาสีฟ้าสวยงามของทริกนะครับผมเราก็ต้องไปรอรุ่นอีกทีนะว่าทริกเนี่ย
จะโดดเด่นแค่ไหนในภาคนี้แล้วก็อันนี้เป็นตีนซึ่งน่าจะเป็นส้นตีนของคีตัสคาซาดีไม่น่าจะพ้นอันนี้ผมเดานะไม่น่าจะพ้นจากการที่คีตัสคาซาดีออกมาตามหาตัวเอ็ดดี้บร็อกเพื่ออะไรบางอย่างเนี่ยนี่คาร์เนตออกมาจากเลเวนครอฟได้นี่คือหน้าเลเวนครอฟเลยซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงเวลาไล่ๆกับที่ทริกนั่งอยู่ในรถแล้วกรีดอ่ะเออเนี่ยน่าจะไล่ๆกันแล้วก็เป็นคาร์เนตอ้าปากแวก1ทีแล้วก็วีนอมเลดแดบีคาร์เนตแล้วก็ตามสเต็ปนะหนังมาร์เวลตัวอย่างต้องจบด้วยตลกเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เอ็ดดี้บร็อกนะครับมาหาตัวแอนดี้เวย์งซึ่งก็น่าจะเป็นส่วนที่ผมว่าเอ็ดดี้บร็อกเนี่ยเริ่มรู้ตัวแล้วว่าอดีตภรรยาของตัวเองเนี่ยคือแอนดี้เวย์งเนี่ยไม่ปลอดภัยเพราะคีตัสคาซาดีหมายที่จะล้างแค้นนะครับชำระแค้นกับแอนดี้เวย์งอยู่อันนี้ก็น่าจะมาคุยด้วยเหตุผลนั้นนี่ผมเดานะผมเดาพร้อมกับแอนดี้เวย์งเปิดเผยด้วยว่าเขากำลังมั่นกับแฟนใหม่เขาแฟนใหม่เขาแฟนปัจจุบันต้องพูดแฟนปัจจุบันดิเนี่ยแอนดี้เวย์งก็ถามว่าเอ๊ะแอนดี้บล็อกจะแบบยินดีกับฉันไหมแบบฉันได้แฟนใหม่แล้วนะแอนดี้บล็อกก็นั่งคิ้วขมวดพร้อมกับขอจับมือแฟนใหม่ของแอนดี้เวย์งแล้วก็ตบหน้าเข้าไปหนึ่งที มึงจะไปขอจับมือเขาแล้วตบหน้าเขาไม่ได้นะแล้วเนี่ยเขาก็จบด้วยมุกตลกนะว่าตัวแฟนของ Anywaying เนี่ยเขาก็คุยกันว่าตัว Eddie Brock กับ Venom อ่ะน่าจะไปปรึกษาหมอหน่อยนะผีเข้าผีออกแต่ที่แน่ๆคือ Tie In Mini ได้ไปอีกนะครับไม่รู้ว่าใครเข้าหนักกว่ากันนะระหว่างดูคติกับมินิลองไปเวทดูก็ได้เรานะคนทำงานเราก็ลองไปสังเกตดูเล่นๆนะว่าเอ้ยใครเข้าหนักกว่ากันวะระหว่างดูคติกับมินิอะไรอย่างเงี้ยเออลองไปเดาๆกันดูซึ่งดูจากน้ำหนักเฉพาะในตัวอย่างนี้นะดูคติน่าจะหนักกว่าดูคตินี่แม่งแบบรถของเอ็ดดี้บล็อกเลยนะมินินี่ยังอยู่กับแฟนของแอนนี่เวย์งนะอดีตภรรยานะแต่ดูคตินี่คืออยู่วางขาของทอมฮาร์ดี้เลยนะ เพราะฉะนั้นตัวดูคติน่าจะเข้าหนักกว่าเลยอะแต่ก็ประมาณนี้นะครับผมอยากดูแล้วนี่ตัวอย่างที่2แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะใกล้เข้ามาแล้วการที่เราจะได้ดู Venom Let There Be Carnage ซึ่งตอนนี้มันอยากดูเหี้ยๆย้ำกันอีกครั้งนึงสิ่งที่ผมคาดหวังเนี่ยคือช็อตของ Carnage เยอะๆหน่อยแล้ว Carnage ไม่อยากให้ตายในภาคนี้ผมมีความรู้สึกว่า Carnage ยังใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะถ้าเอา Carnage ไว้ก่อนเนี่ยภาคต่อๆไปต่อยอดหู Carnage ยังสร้างสีสันให้กับ Spider-Man ให้กับ Venom ได้อีกเยอะเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ยังไม่อยากให้ตายนี่คือ2ความคาดหวังนะที่ผมมีส่วนที่เหลือผมไม่คาดหวังอะไรเพราะว่าไอ้เคมีระหว่าง Eddie Brock กับ Venom มันเห็นจะว่าหนังเขาเน้นมากเพราะฉะนั้นมันสนุกอยู่แล้วล่ะถ้าจะห่วงก็ห่วงแค่อย่างเดียวคือห่วงมันจะเยอะเกินส่วนซีนบอสไฟผมว่าผมตั้งไว้ก่อนเลยนะอคติเอาไว้ก่อนตอนนี้เลยว่าผมว่าจืดแน่บอสไฟผมว่าจืดแน่นอนเพราะว่าระหว่างทางคาเนตอารวาสอารเวิร์ดนึกภาพนะอาเนตคารวาสอารเวิร์ดโอ้บอสไฟจืดแน่นอนนะครับผมแต่ก็ลองดูนะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรใครรู้สึกยังไงกับตัวอย่างนี้บ้างนะครับผมก็ลองคอมเมนต์ดูนะบางคนผมเห็นแล้วรู้สึกแบบโอ้ยจืดๆจังที่แม่งกลัวชิบหายกลัวจะเหี้ยกลัวจะไม่เท่าภาคแรกอะไรเงี้ยก็มีลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าอย่างไรผมจริงๆผมอยากมากนะอยากเห็น mindset ของคนที่แบบคิดไม่เหมือนผมอ่านพวกนี้ก็จะได้แบบว่าเขาเรียกอะไรปรับ mindset ปรับจูน mindset ของผมด้วยว่าอ๋อคนที่เขาเห็นต่างจากเราเขารู้สึกอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยมันช่วย up skill ทัศนคติของผมด้วยนะครับผมอ่ะยังไงซะขอคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้คือแว่นกองแสง Optusนะครับผมใครที่กำลังมองหาแว่นกองแสงอยู่ก็ลองพิจารณาออฟตัดดูครับผมนี่แบบนี้เลยใส่แล้วสวยงามนี่พร้อมโค้ด World Movies นะครับลด100บาทครับผมส่วนสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือฝากทุกๆคนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยนะครับผมใครที่ต้องการจะสนับสนุนหนอนหนังก็เลือกสนับสนุนนะครับคลิกที่ปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมใครที่สนับสนุนอยู่แล้วขอพระคุณมากจริงๆครับผมส่วนสุดท้ายนี้นะครับฝาก
นักดูหนังไว้หนึ่งเรื่องก็คือไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะฮะมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเชื่อจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้คาเนตอยากดูแล้วไอ้ยี่อยากดูแล้วไอ้สันอยากดูแล้ว รู้สึกว่า what if มาอาทิตย์หน้าแล้วไหมเออ11สิงหาเออเหมือนจะอาทิตย์2อาทิตย์ก็จะได้ดู What If แล้วเดี๋ยวรอดูผมรอชิบหาย What If เนี่ย นะครับอ่ะแต่ยังไงซะวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ